เรื่องของโทรศัพท์เนี่ยเราปฏิบัติการเป็น3วันในวันแรกเป็นเรื่องที่ทาง EU เนี่ยรณรงค์มากในเรื่องของการขายของปลอมบนอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าไปมองใน EU เนี่ยประเทศไทยเราก็ถูกจัดอยู่ในอันดับว่าสินค้าที่เราขายไปไม่ได้มาตรฐานคือสินค้าปลอมยืนแบบ3ในขณะที่สินค้าปลอมต่างๆประเทศไทยเราก็ถูกจัดอยู่ในประเทศที่น่าจับตามองในระดับ7ของโลกด้วยนั่นตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่านผู้ดีเนี่ยก็เลยให้ทางกระผมเนี่ยเน้นเรื่องของการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ตเราก็พบเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็กอดแกะรอยตามมาจนกระทั่งเราสามารถรู้ว่าเขาขายที่ไหนยังไงก็ไปตามยึดเข้ามาได้ในวันแรกนะครับ3จุดด้วยกันก็ได้สินค้ามากกว่า500ชิ้นในวันต่อมาก็มีการตรวจค้นจับกลุ่มกันที่แหล่งย่านโรงแรมอินทราประตูน้ำโดยพันธุ์โทสุมิตรนะครับเป็นผู้นำเข้ากำลังเข้าตรวจค้นทั้งหมด5ล้านนะครับก็ได้สินค้ามาทั้งหมดประมาณ 1,500 กว่าชิ้นของแท้เนี่ยเราจะมีการจำหน่ายผ่านทางตัวแทนเท่านั้นนะครับการเสนอจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตหรือตามแผงลอยหรือตามตลาดนัดหรือตามบัตรวิถีทั่วไปเนี่ยให้สังเกตได้เลยนะครับว่าไม่น่าจะเป็นของแท้นะครับสองในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพรายละเอียดก็คือที่ใช้ในการผลิตนะครับก็จะแตกต่างจากของไทยอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็จะมีเลยนะนี่มีตัวเองกันแบบสองแอปเปิลเลยนะ